สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมอยู่ที่โคราชนะครับก็ผมมางาน XSR ชิลรายนะครับผมก็วันนี้เราจะไปชิลแบบขี่จริงบนถนนนะครับไปออกทริปเล็กๆรอบๆโคราชนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเราไปที่ไหนบ้างนะครับตอนนี้เราก็กำลังบรีฟนะครับผมว่าเส้นทางต่างๆไปทางไหนบ้างนะครับผมไม่แน่ใจว่าวันปกติกับวันธรรมดารถเยอะหรือรถน้อยโอเคครับผมสามลังครับสวัสดีทุกคนนะครับเราก็จะถึงเวลาออกทริปXSR แล้วนะครับผมโอ้พอขี่รถลึบเย็นสบายครับพี่น้องรู้สึกชิลทันทีครับ XSR นี่เป็นรถที่เครื่องเดียวกับ MT15 นะครับก็จะรู้สึกว่าอัตราเร่งนี่ดีดีในระดับหนึ่งเลยนะครับนี่ครับเราจะไปกินอีกแล้วอยู่กับยามาฮ่านี่กินทั้งวันทั้งคืนมีทีมตากล้องมีมาแชลด้วยนะครับก็วันนี้เราขี่ไปเรื่อยๆนะครับไปแบบเอาบรรยากาศชิลๆนะครับ XSR เป็นไม่ได้เป็นแนวแบบว่าต้องซิ่งต้องไวอะไรอย่างเงี้ยครับแนวแบบขี่คาเฟ่นะครับไปเรื่อยๆหาบรรยากาศชิลๆกินข้าวกินอะไรกันนะครับฮะขอบคุณครับเราก็กำลังเดินทางไปร้านอาหารนะครับจำชื่อร้านไม่ได้ครับแต่ตอนเลี้ยงคู่นะครับสลับฟันปลาเรามาถึงกันแล้วนะครับตอนนี้บรรยากาศประมาณนี้ครับครับตอนนี้เราก็มาถึงร้านตำโซเล่แล้วนะครับผมก็อาหารอร่อยมากครับเราแวะกินข้าวกันนะครับเราไปดูบรรยากาศกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับน้องรับประทานอาหารกันอากาศก็ร้อนนะครับตอนนี้เรามาถึงย่าโมแล้วนะครับนี่ครับไม่ได้มาเป็นแบบ10กว่าปี20ปีแล้วนะครับไม่ได้มานานมากครับนี่ครับเราไปเข้าแถวเรียงหนึ่งนะครับโอเคครับถึงแล้วเติมน้ำมันตะเกียงนะครับครับเรากราบขอพรย่าโมเสร็จเราก็จะไปกันต่อนะครับตอนนี้มาแล้วถึงแล้วนะครับเลี้ยวซ้ายนะครับดินด่านเกวียนนะครับนี่ครับจอดตรงนี้เลยนะครับเราจะไปปั้นหม้อดินกันนะครับวันนี้ข้างในนะคะข้างในนะคะข้างในนะคะผมจะพาชมตามห้องและบรรยายให้ฟังแต่ละห้องสำหรับห้องนี้หัวข้อกำเนิดธาตุธรรมว่าได้ทำรอกันอยู่สังคมเรื่องราวการเกษตรทำเครื่องปั้นดินเผาทำนาทำไร่นอกจากปู่ลอยและปู่นาคแล้วก็ยังมีป่าชาวบ้านป่าชาวบ้านก็คือได้อยู่เสียชีวิตแล้วนับปั้นอาจารย์ทิพย์ทำเครื่องปั้นมาจนถึงยุคปัจจุบันจึงให้ชื่อว่ากำเนิดธาตุธรรมจะใช้ประกอบกันและเรียนในประเพณีวัตถุการของทุกปีก็จะอนุรักษ์โทนอยู่ที่วัดด่านเกวียนตรงนี้เป็นร้อยตัวเลยก็จะทำจากดินด่านเกวียนพุ่มแม่ทานมุ้งเหลืองแทนเป็นกรองทำจากงูเหลือมหนังงูเหลือมนะครับนี้ดินดั่งเกวียนจะเหมือนเหล็กนะก็ของก็เสียงมันจะเหมือนเหล็กเพราะมีธาตุเหล็กเป็นส่วนประกอบของดินนะครับส่วนแม่อาจจะหมดข้ออ่อนเพราะว่าจะหมดเป็นแผ่นไม้เรียกว่าข้ออ่อนเมื่อตั้งเสร็จก็เข้าโรงบ่มเอาไว้นะเสร็จแล้วนี่คือเตาเผาช่วงนี้น้ำมันปั้นดินเผาหาเงินขายหม้อนะครับฝีมือ
ถือใจท่านผู้บริหารเลยนะครับที่แบบฝนตกก็มาขี่ร่วมกับเรานะครับมีผู้บริหาร2คนนะครับมาลุยด้วยนี่รู้สึกประทับใจนะครับเละจริงๆครับวันนี้เดี๋ยวออกถนนน่าจะดีขึ้นนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศพระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะครับบรรยากาศพระอาทิตย์จะตกดินสวยจริงๆครับมุมนี้นะครับเราแกง XSR นะครับนี่ครับบรรยากาศโอเคประมาณนี้ครับใกล้จะถึงร้านข้าวแล้วครับตอนนี้ตาเริ่มจะปิดแล้ววันนี้ทั้งวันนะครับเพลียมากเรากลับมาถึงที่เดิมเราแล้วนะครับถึงแล้วครับเดี๋ยวเราเดินไปดูบรรยากาศกันนะครับตื่นฉันก็ยังมั่นใจ